เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดดุเดือดระหว่างแชมป์เก่าปีใหม่ปะทะกับหมวยสาวเมืองสิงห์สุดขยันแต่ปีใหม่ก็ใช้น้ำเสียงใสๆเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์11สมัยมาครองได้สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าทั้งสิ้น 110,000 บาทด้านต่อไปพบกับหนุ่มสุพรรณที่มาหาค่าเทอมเรียนครูแต่ฝืนใจหน่อยได้ไหมช่วยพูดว่ารักให้ครั้งผมชอบเนื้อเสียงเป็นเสียงจริงของเราเลยอ่ะแล้วมันน่าฟังมากๆคือไตเติ้ลคืออนาคตของชาติแต่ถ้าบอกไม่พลาดอาจจะเป็นอนาคตของพี่ค่ะ